ลับบ้านแล้วค่ะทุกคนแล้วทีนี้ช่อจะให้ดูนะอุ้ยมองแกเหยียบแฟนเหยียบคือช่อจะให้ดูนะว่าทางกลับบ้านช่อเนี่ยประจำที่ช่อจะมาหาแม่แฟนแล้วช่อจะแวะประจำนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2ที่หรือ3ที่ด้วยนะคะทุกคนที่แบบว่าเวลาเราขับรถเราต้องแวะถ่ายรูปตลอดนะคะซึ่งตอนน้องสาวมาเยี่ยมช่อที่สวีเดนช่อก็ให้นางแวะถ่ายเนาะเย็บเขาเรียกอะไรนะแวะเหยียบป่าคีพี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะคนที่แรกถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสวยมากถ้าสวยทั้งช่วงหน้าหิมะแล้วก็หน้าร้อนนะคะนี่นะคะจอห์นอีริกสันนะคะซึ่งเป็นชอบก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแฟนบอกว่าเขามาจากประเทศอื่นนะคะมันก็จะมีไอตรงเนี้ยระลึกของเขานะคะซึ่งชอบจะแวะมากับน้องไม่ใช่แวะมากับน้องนะคะช่วงที่น้องสาวชอบมาเยี่ยมช่อที่สวีเดนนะคะแล้วก็พามาหาแม่แฟนอ่ะเนาะนางก็จะมาแวะถ่ายรูปตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนตอนนี้เอาจริงปกติคือจะไม่มีคนออกมาเดินออกมาจ็อกกิ้งพอมาเป็นหน้าโควิดด้วยคือเป็นเหมือนป่าช้าไปเลยค่ะจริงหน้าหิมะก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะมันช่อก็ไม่แน่ใจเนาะว่าทำไมมันถึงเป็นน้ำแข็งเนาะคิดว่าคลองใหญ่ขนาดนี้น่าจะไม่เป็นน้ำแข็งแต่บางปีมันก็เป็นน้ำแข็งนะคะอ๋อแฟนบอกว่าให้ไปดูตรงนี้ก่อนประวัติของเขานะคะนี่ค่ะประวัติของเขามีภาษาฟินแลนด์ไหมเบบว่า what for Sverige they hold มองแกแฟนบอกว่าเป็นสวีเดียแต่ว่ามันเป็นเฟล็กอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเดียกันแลนด์ทิสแลนด์หายสีหายแฟนบทตาอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอังกฤษนะคะเอาสั้นๆเลยนะคะจับใจความนะตรงนี้คือวิวสวยมากจอนนางเป็นคนอเมริกานะคะแล้วนางเป็นคนสร้างเรือที่ว่ากันเกราะกันกระสุนนะคะคือการเกราะกันกระสุนดีอ่ะไม่ค่อยแบบว่ายิงไม่ค่อยเข้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระสุนเล็กอะค่ะนางก็เลยเขาเรียกอะไรอะสร้างเรือแล้วได้รับความชัยชนะหารเลยก็ได้มาเป็นชื่อของอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะชอบก็งงตอนแรกก็งงอะค่ะว่าทำไมถึงเป็นปืนใหญ่เพราะว่าเป็นชื่อของจอนเนาะเขาก็เลยบอกว่าชื่อจอนอยู่ตรงนี้ก็คือปืนใหญ่ไม่สามารถปืนใหญ่นางก็เป็นคนสร้างด้วยอะค่ะเรือนางก็เป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนสวีเดนนะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นคนดังอะเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องเรือแล้วก็เรื่องปืนนะคะก็เลยได้ดังที่นี่สุดยอดมากเลยให้ดูวิวก่อนสวยมากอันนี้เป็นสถานที่ที่2ค่ะที่ช่อและแฟนเรามาทุกครั้งที่จะต้องหยุดนะคะโอ้ยให้ดูก่อนสถานที่ที่2นะคะทุกครั้งเลยที่มาจะต้องหยุดเดี๋ยวจะให้ไปดูชอบช่วงหน้าหิมะมากกว่าค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้พอเข้าหน้าหิมะปุ๊บเขาจะเป็นสีขาวค่ะคือคนสามารถเดินบนน้ำได้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปชอบให้ดูตัวนี้ก่อนข้างทางนะคะคลิปที่ชอบมาบ้านแม่แฟนนะดอกที่ทุกคนเห็นคือตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ดอกเขาแต่ว่าเขามีหลายสีมากเลยนะคะเขามีสีม่วงแล้วก็สีนี้ค่ะสีชมพูแล้วก็มีสีขาวแล้วก็ชมพูเข้มนะคะสวยมากนี่ค่ะไปเราไปต่อ นี่นะคะดูนะมันมืดนิดนึงนะคะทุกคนมืดนิดนึงดูคนเขาพายเรือกันนะคะเดี๋ยวเขาจะให้ดูดอกบัวของสวีเดนนะจ๊ะสีเหลืองค่ะทุกคนเดี๋ยวดูให้ดูบานๆตัวก่อนตัวนั้นบานนะคะดูซิว่ากล้อง iPhone ที่เราซื้อมาอันแพงนั้นจะซูมได้ขนาดไหนอันนี้บัวของสวีเดนนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่อันนี้บานแล้วนะส่วนตัวนี้ก็ยังเป็นพุ่มอยู่อะค่ะมันเป็นพุ่มอยู่นะคะอันนั้นก็ตุ่มๆอยู่อันนี้ก็บานมาแล้วอันนี้บัวสวีเดนนะจ๊ะ
คประมาณนี้เนาะเอาจริงแค่ยืนบนสะพานที่แบบว่ามันตีกับคลื่นนี่ก็เริ่มเมาแล้วนะคะสวยมากเลยมืดนะคะแต่ว่ายังร้อนอยู่เนาะมันมืดอ่ะที่ตะเบ็บจะมืดสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นที่สองของเราป้ายและนี่คือที่ที่3นะคะที่ช่อจะหยุดรถนะทางกลับบ้านของช่อนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะทุกคนก็จะมีทั้งหมด3ที่ที่แรกก็จะเป็นที่ของจอนที่ที่2ก็จะเป็นที่ของแม่น้ำนะคะส่วนที่ที่3ก็จะเป็นการพักรถนะคะซื้อกับข้าวแบบนี้ของช่อเอง ไปจ้ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปของช่อนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานที่ดีๆนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในแต่ละวันนะจ๊ะบ๊ายบาย